ผัดซีอิ๊วคะน้าเส้นใหญ่ค่ะใส่ไข่ไม่ใส่หมูงดหมูใส่หมูก็บ่มีคนกินมันมีคนกินหมูค่ะเลือดใส่หมูใส่ตะไคร้ใส่หมูก็กินก็เส้นกับผักกับไข่หมูก็กินกันก็ต้องผัดแบบนี้เฮ็ดกินในบ้านเนาะค่ะเพราะมันเฮ็ดขายใครเฮ็ดขายก็ใส่หมูมีเฮ็ดกินกินที่ริตประจำบ้านหอมน้ำตาลหน่อยนิดนึงรสดีนิดนึงซอสภูเขาซีอิ๊วดำหวานนี่คือรสดีกับน้ำตาลค่ะใส่ตะยางมานิดหน่อยก็เสียบก็นุ่มสีสันน่ากินสุดยอดของความอร่อยผัดซีอิ๊วผัดเองเติมเองไม่หวงเครื่องปรุงเป็นเหนียวเหนียวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นไงเป็นเนื้อนุ่มเป็นคือเส้นก๋วยเตี๋ยวไอ้ข้าวหลาดเส้นเนื้อนุ่มหอมเด้หอมผัดซีอิ๊วเด้สีสันน่ากินไหมอร่อยค่ะเด้อค่ะพี่น้องอยู่ยุโรปอเมริกากินผัดซีอิ๊วน้ำกันค่ะแซ่บๆแต่บ่มีหมูดอกค่ะบ่ใส่หมูเพราะว่าใส่หมูได้เล็กน้อยก็บ่กินก็เลยใส่ตะไคร้ตะผักคะน้าใส่เครื่องเต็มทีเลยค่ะปรุงรสจัดจ้านผ
ใครต้องการพริกป่นก็เติมพริกป่นเอาน้ำสมเอาค่ะก็สิแซ่บเองผัดไว้แล้วใครสิกินก็เติมเอาเองตามใจปากแต่ละคนผู้ใดรสจัดก็สิใส่น้ำใส่พริกใส่น้ำสมเติมเข้าไปพริกป่นเนาะค่ะซำนี้แหละค่ะผัดให้เบิ่งวิวให้เบิ่งผัดคะน้าผัดซีอิ๊วเอาผิดเบาถือผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่คะน้าค่ะใส่ไข่นะคะแซ่บๆนัวๆน้ำกันค่ะซำนี้แหละค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ